พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของ Yamaha ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึง SR150 Sport Classic รุ่นใหม่จะมีการเปิดตัวหรือไม่และหลายคนก็สอบถามถึง SR400 ที่มีกระแสข่าวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง1ปีเศษที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นมีการเลิกจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วและเมืองไทยของเราจะยังคงมีการจำหน่ายต่อไปอีกกี่ปีข้างหน้าหรือจะมีการยกเลิกการจำหน่ายไปในปีนี้ย้อนหลังกลับไปในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมากระแสมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกเริ่มต้นจากค่าย Starions แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยกับ Centaur 150 Classic และ Centaur 150 Cafe ได้สร้างกระแสขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมายอดขายต่อปีทำได้มากกว่า 10,000 คันต้องบอกเลยครับว่าเป็นกระแสที่ค่ายญี่ปุ่นต้องหันมาจับตามองว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งคาวาซากิและยามาฮ่าได้มีการเตรียมแผนพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกออกมาโดยคาวาซากินั้นเปิดฉากก่อนนะครับด้วย W175 เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Motor Expo 2017ปลายปีพ.ศ. 2560ที่ผ่านมาการเปิดตัวครั้งนั้นได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งยอดจองอันดับหนึ่งในบูธของคาวาซากิเหนือกว่านินจา400อย่างเห็นได้ชัดแต่ปรากฏว่ากระแสของ W175 นั้นมีเพียงสั้นๆแค่ 3-6 เดือนก็ประสบปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์กระแสตกลงอย่างรวดเร็วซึ่ง Yamaha เองก็จับตามองอยู่เช่นกันว่า W175 นั้นเกิดอะไรขึ้นและวันนี้นะครับเรื่องราวของ SR150 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเดิมทีผู้บริหารคนเก่าของ Yamaha นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็เกษียณอายุการทำงานไปเรียบร้อยแล้วได้มีการเดินแผนพัฒนา SR150 ขึ้นมาถ้าว่ากันตามแผนการเดิมของ Yamaha ในช่วงปี2561ที่ผ่านมาน่าจะมีการเปิดตัวเจ้า SR150 ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถึงขณะนี้ที่งานมอเตอร์โชว์2019จะเป็นงานครั้งสุดท้ายของการแจ้งเกิด SR150 เรื่องอย่างเปลี่ยนแปลงไป SR150 วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่านี่คือการปิดฉากแผน SR150 อย่างสิ้นเชิงคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวสาร SR150 มายาวนานกว่า 2-3 ปีต้องบอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้นาทีนี้ SR150 ไม่มีอีกแล้วครับ Yamaha นั้นดูเหมือนว่าจะหันมาสนใจแนวทางใหม่กับสปอร์ตเฮอริเทจขนาด 155cc และ 321cc โดยในงานมอเตอร์โชว์2019ที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้ได้มีการนำรถมอเตอร์ไซค์ตกแต่งพิเศษในแบบคอนเซปต์ไป3รูปแบบ3สไตล์มาตั้งโชว์อย่างโดดเด่นโดยใช้โครงสร้างตัวถังแบบเหล็กเหลี่ยม Delta Box รวมถึงเครื่องยนต์ขนาด 155cc ของรุ่น MT15 มาเป็นต้นแบบในการดีไซน์รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งคันนี้นะครับเป็นแนวทางของ Sport Heritage ที่มีดีไซน์ย้อนยุคกลับไปสู่อดีตจะบอกว่ามันคือ Tracker ก็บอกได้นะครับเพราะว่ามันมีลักษณะของรถแข่งในอดีตใช้ลายสปีดบล็อกสีเหลืองนะครับดำจะบอกว่ามันคือ Tracker ก็บอกได้นะครับกับลวดลายของสปีดบล็อกเหลืองดำที่เป็นยอดนิยมของ Yamaha ในช่วงปี80และคันนี้ครับเป็นดีไซน์ของแนวทาง Scrambler วงล้อระยางเป็นแบบดอกหนามนะครับสามารถวิ่งตะกุยทางฝุ่นได้เป็นอย่างดีสังเกตดูก็เห็นนะครับว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นเป็นเครื่องยนต์หม้อน้ํา 155cc ของ MT15 ทําไมไม่เป็นเสื้อหม้อลมชัดเจนนะครับว่ามันคือแนวทางของ Sport Heritage ที่เน้นกําลังเครื่องยนต์ที่มากกว่า Sport Classic ทั่วๆไปจะเป็นแนวทางของ Scrambler ก็ได้เป็นแนวทางของ Tracker Sport Classic ก็ได้แต่อยู่ที่ว่าเครื่องยนต์นั้นต้องตอบสนองความต้องการผู้ใช้มอเตอร์ไซค์คนไทยได้มากกว่า Sport Classic ทั่วๆไปในระดับโลกนั้น Yamaha มี R Seriesประกอบไปด้วย YZF R1 YZF R6 YZF R3 YZF R15 นะครับแล้วก็ยังมี MT Series ประกอบไปด้วย MT10 MT09 MT07 MT03 MT15 นะครับก็จะเห็นว่าครบหมดทุกเซกเมนต์วันนี้ Yamaha กำลังเริ่มต้นตระกูลใหม่ซีรีส์ใหม่นั่นก็คือ XSR นะครับนี่คือมอเตอร์ไซค์แนวทางของ Sport Heritageที่มีหลายคนนะครับอาจจะมองข้ามไปที่ผ่านมานั้นนะครับมี XSR 900 XSR 700แต่ว่ายังขาดนะครับ XSR 300 250 155และก็125cc ซึ่งผมเองก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะเห็นนะครับมอเตอร์ไซค์ตระกูล Sport Heritage ยุคใหม่
กับ XSR 300 XSR 155 cc และนี่ก็คือโฉมหน้าของสปอร์ตคลาสสิกในสไตล์ของคาเฟ่เรสเซอร์กับเครื่องยนต์ MT 15นะครับขนาด155 cc และเฟรมเหลี่ยมแบบเดลต้าบ็อกซ์ที่ดูแล้วอาจจะขัดแย้งกับสปอร์ตคลาสสิกทั่วๆไปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับว่า SR 150นั้นปิดฉลองไปแล้วอย่างน่าเสียดายวันนี้ยามาฮ่าจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับ XSR 155 cc เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าและสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาแล้วพบกับผมสุรชัยพันเพิ่มพูนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องกล่าวลากันไปก่อนสวัสดีครับ